แต่ละคนก็มีกฎกติกามารยาทข้อกำหนดในการที่จะคบกับใครสักคนผู้ชายคนนี้เขาก็มีเหมือนกันค่ะและเป็นสิ่งที่พวกคุณต้องรู้ลองดูครับและดับไฟได้ทุกเมื่อเชิญเลยค่ะสิ่งที่อยากให้ทุกๆคนรู้นะครับผมก็คือจริงๆเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายนับ3ก็คือว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอภัยให้คนได้3ครั้งคือครั้งแรกเนี่ยมันก็เหมือนกับความผิดพลาดที่แบบมันไม่ได้ตั้งใจหรือว่าอาจจะแบบยังไม่รู้ครั้งที่2เนี่ยมันแปลว่ารู้อยู่แล้วแต่อาจจะพลาดแต่ครั้งที่3อ่ะแสดงว่ามึงรู้ทั้งรู้แต่มึงทั้งอย่างเช่นเวลาทะเลาะกันแล้วแบบชอบบอกเลิกจริงๆผมว่าคำพูดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คำพูดที่จะมานั่งคุยกันเล่นๆหรือว่าแบบพูดเพราะอารมณ์เลิกครั้งที่1ก็หน่อยบอกเลิกครั้งที่2นี่ก็คือขอหายเงียบๆไปก่อนเลิกครั้งที่3ก็ไปเลยไปเลยถ้าสมมติมันมีครั้งที่3แล้วก็แสดงว่าเขาก็ต้องตรอมาดีแล้วแหละถ้าสมมติกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะรู้ว่าเรากลัวแมงสาบซึ่งเล่นไม่ได้เลยจริงๆห้ามเด็ดขาดเพราะว่าแค่แมงสาบอยู่ในห้องอะเรายอมออกไปนอกข้างนอกหรือไม่ก็ต้องแบบต้องสู้กับมันอันนั้นไม่ต้องถึง3หรอกรอบแรกก็โดนตีนแล้วค่ะเชี่ยผู้ชายรับ3เนี่ยมันก็คือสาเหตุนึงที่ทำให้เราเลิกแฟนเก่าๆของเราด้วยกับการที่แฟนเราไปนอนกับคนอื่นมันก็ไม่น่าจะทำซ้ำๆในเรื่องเดิมๆถึง3ครั้งเอาจริงๆอ่ะเราก็แก่แล้วเราอยากได้คู่ชีวิตมากกว่าคนที่จะแบบเอ้ยครบเลิกๆถ้าสมมติมันปรับเข้าหากันได้มันมีคำว่าให้อภัยกันได้มันก็มีคำว่าหมดเวลาที่จะให้อภัยแล้วเหมือนกันฝากถึงหนุ่มๆที่ยังเปิดใจอยู่นะครับผมเป็นผู้ชายรักษาจริงครับ1 2 3ดับไป19คนเหลือ11คนพี่กลัวแมงสาขนาดนั้นเลยไม่มีไม่มีไม่มีผู้ชายนับ3แปลว่าผิดเรื่องเดียวกัน3ครั้งถูกไหมฮะไม่ใช่ผิด3เรื่องอะไรเงี้ยไม่ใช่ผิดแบบผิดไปมั่วอะไรเงี้ยเราคือจริงๆเราเป็นคนมีเหตุผลผิดซ้ำเรื่องเดิมอย่างเช่นนอกใจ1นอกใจ2ถ้า3ไปเลยจ้าใช่ครับก็โอเคนะโอเคชัดเจนดีชัดเจนสิ่งที่คุณพูดมาชัดเจนดีแต่ไอ้ที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยคือบรรดาคนที่ปิดไฟไปเพิ่มเติมเล็กดาวิกาเนี่ยปิดคนแรกคนแรกเลยนะทำไมอ่ะเขากลัวแมลงสาบเพราะแกคือแมลงสาบแต่เล็กชอบกินแมลงสาบมากฮะก็เลยมีแค่มึงนี่ก็ชอบวอนตีนกูตลอดนะเล็กทำไมคุณดับไฟทำไมก็บอกนับ3ไงกับเรื่องแกล้งไอ้เรื่องนอกใจหนูไม่ดูไม่สนใจนะเพราะหนูปิดก่อนหนูปิดจนช่วงแมงสาบหนูคนชื่อแกล้งไงพอเรารู้ว่าเขากลัวแมงสาบเงี้ยแล้วแมงสาบเราต้องแกล้งมึงจะโยนใส่เขาอย่างนั้นอ่ะโอ้โหแกล้งทั้งวันเลยไหมหนูว่าถ้าเป็นหัวหนูแกล้งทั้งวันเลยหนูแกล้งอย่างนี้เลยเขาให้โอกาสแค่3ครั้งคิดว่าเนี่ยวันเดียวกูก็ให้เลิกกันกูปิดแล้วกันพี่ว่าอาจจะโดนตีนพี่ตั้งแต่รอบแรกเลยดับไฟทำไมอ่ะกลัวโดนตีนกลัวโดนตีนคุณจะโยนตัวอะไรใส่เขาอีกเหรอจะโยนแมงสาบใส่เขาเหรอไม่ใช่เจเป็นคนที่แบบไม่เคยกลัวอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วไม่รู้ว่ากลัวโดนตีนเขาสูงด้วยแหละเราเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยหน้าแน่นอนอ่ะนะโอเคแต่พี่นั่นเห็นด้วยกับเล็กอย่างนึงนะจบรายการมึงซักหมวกขึ้นแม่งเป็นวงแหวนดาวเสาลีห่าโอ้โหมึงซักหมวกนะเอ๊ะคุณดับไฟทำไมอะฮะก็หนูหน้าใหญ่ไงที่ไหนเพราะอะไรนะเพราะอะไรนะก็หนูหน้าใหญ่กันไปก็คือแบบเอาสาระนิดนึงเอาจริงจังนิดนึงเอกเคยแบบคบกับคนแบบเนี้ยแล้วก็มีเงื่อนไขแบบนี้เหมือนกันดังนั้นเอกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งแก่ตัวมากขึ้นเท่าไหร่อ่ะฟีลฟรีกับคำว่าเงื่อนไขไหมอ่ะเรารักกันแล้วมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนสองคนถ้ามันมีกฎระเบียบอะไรเงี้ยอีดอกกูอยู่เป็นสมัครทหารดีกว่าไหมนี่บอกว่าคืออย่ารักกันเลยอย่างนั้นอ่ะเราไม่เรียกว่าคนรักนะคะการมีเงื่อนไขแบบนั้นเราเรียกว่าทาสคุณมีความรู้สึกว่าจะมานับ3นับ4อะไรอย่างงี้ใช่พูดจริงอันนี้เอกรู้ว่าไม่เหมาะสมแต่ถ้าสมมตินะคะว่าความเป็นส่วนตัวถ้าสมมติเอกเป็นสมมติเราเป็นคู่กันอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะพี่โทมัสเอกจะไม่ตัดสินพี่ด้วยอะไรเลยนะเพราะเอกรักพี่เอกจะเชิดชูพี่แบบที่พี่เป็นค่ะ
ไม่สวยอ่ะคุณมีมงมาแล้วแล้วสมมติแบบว่าเจอปัญหานอกใจครั้งที่หนึ่งนอกใจครั้งที่สองครั้งที่สามเธอก็จะปล่อยไปเรื่อยๆหรอคือเอกอะเรื่องเซ็กส์อะเอกเฉยๆแต่ถ้าสมมติว่าไอ้ดอกมึงพูดอะไรหน่อยคำกูได้ยินงงงิงงงงิงกูพูดไม่จบทำไมเป็นคนถึงตัดสลับไปมาได้อย่างรวดเร็วอะไม่ใช่นะเอกหมายถึงว่าเรื่องนั้นอะเอกปล่อยอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าเมื่อถึงเวลาต้องกลับมาถึงเมื่อกี้ปล่อยในค่ะฮัลโหลโยคือเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องทำหน้าที่แฟนอ่ะคุณก็ต้องกลับมาทุกอย่างก็โอเคเมื่อทำนะเมื่อทุกคนรู้หน้าที่ของกันและกันอ๋อผมรู้ละเอกเป็นคนสบายสบายกว่านั้นในขณะที่โทมัสมีน1 2 3มันเลยแย้งกันมากอืมเอกเป็นคนไม่มีเรื่องอะไรเลยใช่ใช่เข้าใจเข้าอย่างที่บอกคือเรารักเขาด้วยใจโอเคไม่มีถูกไม่มีผิดนะเรื่องแบบนี้นะฮะโทมัส11คนตอนนี้เป็นโอกาสของคุณที่คุณจะได้เลือกบ้างนะครับดับไฟ9คนแล้วกลับมาเจอกันครับไปเชิญครับจริงๆอยากรู้จักมากกว่านี้จังเลยอ่ะผมนภพกิจรุ่งโรจน์ชื่อกันครับอายุ22ปีเป็นดีไซเนอร์ครับถึงผมเงียบขรึมพูดน้อยแต่ผมก็เรียบร้อยแล้วก็น่ารักครับ